ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจอมปีศาจเล่ห์หงพุ่งตัวออกมาด้วยความรวดเร็วแม้มันจะเป็นปีศาจเลือดเย็นแต่ยามนี้มันเพียงปลดปล่อยปราณพลังสีแดงเข้าปิดล้อมกลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงเพียงเท่านั้นทางด้านเทพเซียนอี้เทียนและคนอื่นๆกระจายตัวล้อมรอบกลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงก่อนจะปลดปล่อยปราณพลังสีแดงจากทั่วทิศทางปราณพลังสีแดงที่ฝ่ายตรงข้ามปลดปล่อยออกมาได้ผสานตัวกลายเป็นม่านพลังครอบคลุมกลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ด้านในนั้นห้าห้าเชิญพวกเจ้าดื่มด่ำกับอำนาจพลังของพวกข้าจอมปีศาจเล่ห์หงหัวเราะเสียงดังครั้งนี้พวกเจ้าไม่มีทางปฏิเสธมันได้แม้ข้าจะเกลียดชังพวกเจ้าเป็นอย่างมากแต่หากพวกเจ้ายอมรับอำนาจพลังนี้ข้าก็จะนับพวกเจ้าเข้าเป็นพวกพ้องเทพเซียนอี้เทียนกล่าวและหัวเราะเยาะหยันแต่ถ้าพวกเจ้าต้องการปฏิเสธก็มาดูกันว่าพวกเจ้าจะหลบหนีไปได้อย่างไรสิ้นเสียงของเทพเซียนอี้เทียนม่านพลังสีแดงจึงเริ่มการบีบตัวอย่างช้าๆให้ตายเถอะอย่าบอกนะว่าพวกเราจะต้องเสร็จพวกมันจริงๆแม้เทพเซียนสรรสร้างเพิ่งผ่านการทะลวงระดับแต่เขาก็ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อต้านการปิดล้อมของศัตรูได้นอกจากนี้ม่านพลังจากอำนาจพลังสรรสังสรรสีแดงยังเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสูญเสียกำลังใจเป็นอย่างมากข้ายังมีไม้ตายสำคัญเฉินเซียงสูดหายใจลึกแล้วจึงพูดว่าพวกท่านเข้าไปในห้วงมิติกระจกเทพ6วิธีตรงนี้ให้ข้าจัดการเองเฉินเซียงเกลียดชังเทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกเป็นอย่างมากแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขามีจำกัดก็ทำให้เขาพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกับพวกมันอย่างไรก็ตามยามนี้เขาคิดว่าหากตนเองหลบหนีพวกมันเหมือนครั้งก่อนๆพวกมันก็จะมองว่าเขาอ่อนแอเกินไปและในภายหลังย่อมต้องถูกตามล่าอีกเช่นเคยฉะนั้นแล้วเฉินเซียงจึงตัดสินใจว่าตนเองจะต้องแสดงพลังที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกหวั่นเกรงมิฉะนั้นฝ่ายของเขาจะต้องถูกไล่ล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนค่อนข้างกังวลในสถานการณ์ของเฉินเซียงเป็นเพราะทั้งสองตระหนักดีว่าความแข็งแกร่งของเฉินเซียงมีจำกัดจึงคาดเดาได้ว่าการใช้ไม้ตายของเฉินเซียงจะต้องมีเงื่อนไขสูงและถือเป็นการเสียสละอย่างมากพวกท่านไม่ต้องห่วงข้าเฉินเซียงกล่าวอย่างเคร่งขรึมพวกท่านเข้าไปในกระจกเทพ6วิธีได้แล้วได้ยินดังนั้นเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนก็ไม่ได้พูดหรือสอบถามอะไรทั้งสองพากันเข้าสู่กระจกเทพ6วิธีในทันทีเสี่ยวจิงเปิดตัวแผ่นภาพมายาจักรวาลทาพิภพเฉินเซียงกล่าวเจ้าสามารถใช้งานสารละลายอำนาจพลังรังสรรค์บริสุทธิ์ได้ทั้งหมดไม่ต้องสนว่ามันจะหมดลงหรือไม่ถึงแม้สารละลายอำนาจพลังรังสรรค์บริสุทธิ์จะมีปริมาณไม่มากนักแต่ทว่ามันมีพลังงานอย่างมหาศาลน้องสาวเสี่ยวจิงกับเฉินเซียงมีจิตใจใกล้ชิดกันมากเมื่อรู้ว่าเฉินเซียงต้องการสิ่งใดน้องสาวเสี่ยวจิงก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วครั้นแล้วกระจกเทพ6วิธีก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วปัจจุบันเป็นช่วงกลางวันอันมีแสงแดดเจิดจ้าแต่แล้วจู่ๆท้องฟ้ากลับมืดสลัวลงก่อนจะมีดาวฤกษ์หลายสิบดวงเคลื่อนตัวต่ำลงและมอบอำนาจพลังให้กับกระจกเทพ6วิถีนี่คือเขตแดนพลังอันเกิดจากการเปิดตัวแผ่นภาพมายาจักรวาลทาพิภพหลังจากได้รับอำนาจพลังจากดาวฤกษ์จำนวนมากกระจกเทพ6วิถีจึงขยายตัวใหญ่และหมุนวนอย่างรวดเร็วและแล้วม่านพลังสีแดงจึงแตกตัวออกจากนั้นกระจกเทพ6วิถีก็ได้ลอยตัวสูงขึ้นก่อนจะหันบานกระจกเข้าหาเทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกทางด้านล่างเมื่อตระหนักถึงภัยคุกคามอันน่าสะพรึงจอมปีศาจเล่ยหงก็ไม่รอช้ามันระเบิดพลังกำปั้นด้วยศักยภาพสูงสุดครั้นจึงปลดปล่อยไปยังกระจกเทพ6วิถีในระยะไกลกำปั้นอสุนีบาตทลายสวรรค์ทันใดนั้นปราณพลังกำปั้นสีแดงขนาดมหึมาก็พุ่งตรงไปยังกระจกเทพ6วิถีด้วยความเร็วสูงกระจกเทพ6วิถีหยุดการหมุนตัวและมีสภาวะโปร่งใสเล็กน้อยก่อนที่ทุกคนจะมองเห็นภาพจักรวาลตระการตาปรากฏซ้อนทับบานกระจกขนาดมหึมาดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนบนบานกระจกเริ่มการหมุนวนตรงจุดศูนย์กลางได้ปรากฏหลุมดำขนาดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นกระแสวังวนอันมีพลังกลืนกินที่น่าพรั่นพรึงต้องทราบด้วยว่ากำปั้นอสุนีบาตทลายสวรรค์ของจอมปีศาจเล่ยหงมีอนุภาพทำลายล้างสมชื่อแต่หลังจากมันพุ่งเข้าหากระจกเทพ6วิถีมันกลับถูกหลุมดำกลืนหายเข้าไปในบัดดลเหตุการณ์ที่เกิดสร้างความตกตะลึงให้กับเทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกเป็นอย่างมากพวกมันตระหนักดีว่ากำปั้นอสุนีบาตทลายสวรรค์ทรงพลังเพียงใดแต่ใครจะคาดคิดกันล่ะว่ากำปั้นพลังอันน่าสะพรึงนั้นจะถูกกลืนหายไปดื้อ
จอมปีศาจเล่ยหงถึงกับตกตะลึงตางและเมื่อมองดูภาพจักรวาลกับกระแสวังวนที่ซ้อนทับบนกระจกเทพ6วิถีมันก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงมดแมลงตัวจ้อยในขณะที่เทพเซียนอี้เทียนและกลุ่มคณะเริ่มรู้สึกหวาดกลัวกระจกเทพ6วิถีก็มีการสั่นไหวหลุมดำที่อยู่ใจกลางกระแสวังวนก็ได้เรืองแสงสีแดงฉานเทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกตระหนักได้ถึงหายนะดังนั้นพวกมันจึงรีบทะยานหนีตายกันให้ข้อก่อครั้นแล้วแล้วกระแสวังวนก็ได้ยิงลำแสงพลังสีแดงขนาดมหึมาเทพเซียนอี้เทียนจอมปีศาจเล่ยหงและคนอื่นๆต่างปะทุพลังกันสุดแรงเกิดเพื่อพาตัวเองหลบหนีออกจากเขตแดนพลังจักรวาลท้าพิภพทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเทพเซียนอี้เทียนตะโกนขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ปลอดภัยใครที่ได้ยินเสียงของข้าให้รีบมารวมกลุ่มโดยเร็วที่สุดหลังจากตะโกนเสร็จเทพเซียนอี้เทียนก็ลอยตัวอยู่ในระยะห่างด้วยท่าทางเหนื่อยหอบเพียงไม่นานจอมปีศาจเล่ยหงก็ตามมาสมทบกับมันหลังจากนั้นเทพเซียนสยบสวรรค์เจียนเซินเว่ยและฟงเซินเว่ยจึงได้ทยอยเข้ามารวมกลุ่มตามลำดับทว่าปีศาจโบราณอีกหลายตนหายตัวไปอย่างไร้วี่แววยามนี้แต่ละคนในกลุ่มต่างเผยสีหน้าเย่เกแววตาของพวกมันแสดงให้เห็นความหวั่นหวั่นพรั่นพรึงในระหว่างนั้นกระจกเทพ6วิถีได้หดตัวลงอย่างรวดเร็วก่อนจะหอดทยานไปในทิศทางระยะไกลเทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกได้แต่มองดูกระจกเทพ6วิถีเหาะทะยานไปเรื่อยๆแน่หล่ะว่ายามนี้พวกมันไม่กล้าที่จะออกไล่ตามกระจกเทพ6วิถีเทพเซียนอี้เทียนกัดฟันแค้นเสียงอย่างอดไม่ได้ชายคนนี้เป็นผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรความสามารถของมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆเทพเซียนสยบสวรรค์ถอนหายใจพลางกล่าวดูเหมือนภารกิจของพวกเราจะไม่สำเร็จได้โดยง่ายเห็นทีพวกเราจะต้องกลับไปขอคำแนะนำกลุ่มคณะของพวกมันล้วนเป็นบุคคลที่ได้บ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงเดิมทีพวกมันจำนวนกว่า10แต่หลังจากเผชิญกับพลังลำแสงจากกระแสวังวนพวกมันก็เหลือกันอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเฉินเซียงสมควรสูญเสียพลังงานไปไม่น้อยดังนั้นมันจึงไม่ไล่ล่าพวกเราจอมปีศาจเล่ยหงกล่าวอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งรับประกันได้ว่าเฉินเซียงจะยังมีพลังซ่อนอยู่อีกหรือไม่ฉะนั้นพวกเราไม่ควรเสี่ยงติดตามมันไปไม้ตายสำคัญของเฉินเซียงสามารถสร้างความหวั่นหวั่นแก่ฝ่ายตรงข้ามได้จริงยามนี้เทพเซียนอี้เทียนและพรรคพวกที่เหลืออยู่ไม่มีใครคิดจะออกติดตามกระจกเทพ6วิถีในเวลานี้กระจกเทพ6วิถีเหาะทะยานไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วไม่มากนักเฉินเซียงมองสังเกตท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก็ยืนยันได้ว่าพวกมันไม่กล้าไล่ตามเขาแน่แล้วโชคดีเป็นบ้าเฉินเซียงเป่าปากอย่างโล่งอกถ้าไม่ใช่เพราะจอมปีศาจเล่ยหงใช้พลังที่รุนแรงโจมตีกระจกเทพ6วิถีจะไม่สามารถสะท้อนพลังโจมตีได้รุนแรงเพียงนี้พี่ใหญ่เมื่อครู่ข้าดูดกลืนปราณพลังสีแดงเป็นปริมาณมากแต่ข้าไม่สามารถผนึกมันไว้ในเตาเทพท้าพิภพได้นานนักฉะนั้นท่านต้องรีบจัดการกับปราณพลังเหล่านั้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวต้องทราบด้วยว่าการปลดปล่อยกำปั้นอสุนีบาททลายสวรรค์ของจอมปีศาจเล่ยหงเมื่อครู่ก่อนเป็นการระดมอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงปริมาณมหาศาลเพื่อสร้างการโจมตีอันน่าสะพรึงสำหรับปราณพลังสีแดงที่น้องสาวเสี่ยวจิงดูดกลืนเอาไว้สามารถเปรียบเทียบปริมาณได้นับร้อยก้อนกลุ่มหากสามารถสกัดกลั่นทั้งหมดเป็นอำนาจพลังรังสรรค์บริสุทธิ์ได้ก็ย่อมถือเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่โชคดีที่เฉินเซียงได้เก็บอำนาจพลังรังสรรค์บริสุทธิ์เอาไว้ในรูปแบบสารละลายมิฉะนั้นกระจกเทพ6วิถีย่อมไม่มีพลังงานมากพอที่จะต้านทานพลังกำปั้นอสุนีบาททลายสวรรค์และสะท้อนกลับการโจมตีเป็นพลังลำแสงที่ทรงพลังจากประเด็นข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงนั้นน่ากลัวเพียงใดอย่างไรก็ตามยามนี้เตาเทพท้าพิภพกักเก็บอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงไว้กว่า100ก้อนกลุ่มแม้กระจกเทพ6วิถีกับเตาเทพท้าพิภพจะมีการเสริมสมรรถภาพด้วยผงทองคำแต่ทว่าการจะยับยั้งก้อนกลุ่มอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงนับร้อยก็ถือเป็นเรื่องที่เกินกว่าศักยภาพของกระจกเทพ6วิถีและเตาเทพท้าพิภพในปัจจุบันยามนี้เฉินเซียงประเมินสถานการณ์ก็สรุปได้ว่าเขาไม่มีเวลามากพอจะสกัดกลั่นผลึกโลหิตเพื่อใช้ผงทองคำเสริมสร้างศักยภาพของกระจกเทพ6วิถีและเตาเทพท้าพิภพดูเหมือนพวกเราจะต้องระบายอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงทิ้งไปเฉินเซียงกล่าวไปยังน้องสาวเสี่ยวจิงพวกเราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆแน่นอนว่าเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงไม่ต้องการระบายอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงทิ้งเพราะถ้าพวกเขาสกัดกลั่นทั้งหมดเป็นอำนาจพลังรังสรรค์บริสุทธิ์ก็จะถือเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่
ต้องทราบด้วยว่าเป้าหมายสำคัญของเฉินเซียงในปัจจุบันก็คือการบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณให้กับวัฏจักรท้าพิภพซึ่งแผนการนี้จำเป็นต้องได้รับอำนาจพลังรังสรรค์บริสุทธิ์จำนวนมากเพื่อควบแน่นให้เป็นเม็ดยาอย่างไรก็ตามยามนี้เขาคิดไม่ออกจริงๆว่าจะยับยั้งอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงกว่าร้อยก้อนกลุ่มได้อย่างไรพี่ใหญ่ข้ายังมีวิธีอยู่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวขึ้นถ้าเป็นวิธีการที่ต้องเสี่ยงอันตรายข้าก็ไม่เอาด้วยเฉินเซียงกล่าวด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันข้าคิดว่าพวกเราไม่ควรแบกรับความเสี่ยงไปมากกว่านี้แม้ปัจจุบันกลุ่มคณะของเทพเซียนอี้เทียนจะไม่กล้าไล่ล่าพวกเขาแต่เฉินเซียงตระหนักดีว่ามันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเรื่องนั้นข้าเข้าใจดีแต่วิธีการของข้าไม่ได้เสี่ยงอันตรายน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าววิธีนั้นเป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามพี่ใหญ่หากจะใช้ทักษะกลั่นสวรรค์ควบคู่กับแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพท่านคิดว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวแม้ข้าจะรู้สึกอ่อนล้าจากการปลดปล่อยแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพเมื่อสักครู่แต่ข้าก็พอจะขับเคลื่อนมันได้อีกครั้งมีความเป็นไปได้จริงๆเฉินเซียงกล่าวถ้าเช่นนั้นพวกเราควรจะให้เทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนลาดตระเวนรอบนอกหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะได้ไหวตัวทันดิ๊กการขับเคลื่อนแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพจะทำให้กระจกเทพ6วิธีกับเตาเทพท้าพิภพสามารถสะกดอำนาจพลังรังสรรค์กว่าร้อยก้อนกลุ่มได้นานขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างตื่นเต้นเป็นเพราะการดูดซับอำนาจพลังรังสรรค์จะสามารถทำให้นางมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอำนาจพลังรังสรรค์สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับเฉินเซียงและน้องสาวเสี่ยวจิงได้อย่างมากมายเพียงแต่มันจะต้องผ่านการสกัดกลั่นให้เป็นพลังบริสุทธิ์เสียก่อนครั้งนี้ฝ่ายของเทพเซียนอี้เทียนต้องประสบความสูญเสียอย่างหนักเนื่องจากสมาชิกหลายคนได้ตกตายด้วยอำนาจพลังอันน่าสะพรึงยามนี้เทพเซียนอี้เทียนกับพวกพ้องที่เหลืออยู่ต่างกังวลว่าเฉินเซียงอาจจะใช้อำนาจพลังอันสะพรึงอีกครั้งดังนั้นพวกมันจึงตัดสินเดินทางกลับโดยตั้งใจว่าจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งก่อนจะออกไล่ล่ากลุ่มคณะของเฉินเซียงอีกครั้งทางด้านของเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนปัจจุบันทั้งสองยังไม่รู้ว่าเฉินเซียงรอดพ้นการปิดล้อมของศัตรูได้อย่างไรซึ่งเฉินเซียงบอกกับทั้งสองแค่ว่าฝ่ายศัตรูเหลือจำนวนเพียงไม่กี่คนเพราะมีสมาชิกหลายคนถูกฆ่าตายด้วยความเร่งด่วนเฉินเซียงจึงไม่ได้บอกเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยขอให้เทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนช่วยออกมาลาดตระเวนในระยะไกลก่อนที่เทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนจะพากันออกไปลาดตระเวนเฉินเซียงได้บอกกับทั้งสองว่าในไม่ช้าพวกเขาจะได้รู้ว่าสมาชิกฝ่ายศัตรูตกตายได้อย่างไรหลังจากเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนพากันออกไปลาดตระเวนกระจกเทพ6วิธีก็เริ่มขยายใหญ่จากนั้นแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพจึงได้ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าโดยมีดวงดาวน้อยใหญ่ส่องประกายแสงเจิดจรัสเมื่อเทพเซียนสรรสร้างและชัยเหลียนมองเห็นภาพฉากตระการตาบนท้องฟ้าทั้งสองจึงรู้สึกคล้ายกับว่ากำลังล่องลอยอยู่ในห้วงจักรวาลก็มีปานยามนี้เฉินเซียงนั่งขัดสมาธิอยู่บนกระจกเทพ6วิธีโดยมีการจัดตั้งเตาเทพท้าพิภพไว้เบื้องหน้าปัจจุบันเตาเทพท้าพิภพมีขนาดใหญ่เทียบเท่าขุนเขาลูกย่อมซึ่งภายในอัดแน่นไปด้วยอำนาจพลังสรรสังสรรค์ที่ชั่วร้ายและมันทำให้เตาเทพท้าพิภพสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหลังจากที่แผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพปรากฏขึ้นเฉินเซียงก็ทำการขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์เข้าผสานน้องสาวเสี่ยวจิงในทันทีแม้เฉินเซียงที่อยู่ต่อหน้าเตาเทพท้าพิภพขนาดใหญ่จะดูเหมือนอ่อนแอและไร้พลังแต่หลังจากเขาขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์ร่างกายของเขาก็ได้ปรากฏปราณพลังชนิดพิเศษเทพเซียนสรรสร้างและชัยเหลียนที่กำลังลาดตระเวนอยู่ในระยะไกลได้มีการมองสังเกตมาที่กระจกเทพ6วิธีเป็นระยะเมื่อปราณพลังชนิดพิเศษเอ่อล้นออกมาจากร่างกายของเฉินเซียงมันก็ได้ก่อตัวเป็นเงาร่างขนาดใหญ่ซ้อนทับร่างกายของเฉินเซียงและทำให้เทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากที่ขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์ไปได้สักพักเฉินเซียงก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขาหลอมรวมเข้ากับภาพมายาจักรวาลท้าพิภพและทำให้เขาไม่รู้ตัวว่าตนเองได้ปลดปล่อยปราณพลังชนิดพิเศษออกมาผู้อาวุโสตรงนั้นเป็นเฉินเซียงใช่หรือไม่ชัยเหลียนกล่าวถามอย่างประหลาดใจดูเหมือนว่าสิ่งนั้นก่อตัวจากพลังวิญญาณของเขาถูกต้องสิ่งนั้นก็คือพลังวิญญาณสวรรค์เทพเซียนสรรสร้างกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตะลึงพลังวิญญาณสวรรค์นี้ทรงพลังมากเกินไปเขาปลดปล่อยมันได้อย่างไรสิ่งนั้นเป็นพลังวิญญาณสวรรค์ของเขาหรือนี่ชัยเหลียนถามอย่างตกใจทำไมมันทรงพลังได้เพียงนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นพลังวิญญาณสวรรค์ของเขาไม่ผิดแน่เทพเซียนสรรสร้างกล่าวอย่างมั่นใจ
หรือจะเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงไม่ต้องการให้พวกเราอยู่ใกล้ๆด้วยพลังวิญญาณสวรรค์ที่กล้าแกร่งในระดับนี้หากพวกเราอยู่ใกล้ๆก็คงไม่เหลือจริงๆชัยเหลียนสูดหายใจลึกแล้วจึงถามขึ้นว่าผู้อาวุโสหรือจะเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้ปีศาจโบราณหลายตนตกตายไม่ใช่เจ้าดูที่เขตแดนพลังนี้ก่อนเขตแดนพลังนี้มาจากการปลดปล่อยของกระจกเทพ6วิถีเทพเซียนสันสร้างกล่าวเฉินเซียงสมควรปลดปล่อยพลังวิญญาณสวรรค์เพื่อยับยั้งอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงจำนวนมากและเป็นเขตแดนพลังของกระจกเทพ6วิถีนี้ต่างหากที่เขาใช้ฆ่าปีศาจโบราณเงาร่างจากพลังวิญญาณสวรรค์สวัสดิ์ขยับวันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและยามนี้มันมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของเตาเทพท้าพิภพเดิมทีเต่าเทพท้าพิภพมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาทว่าปัจจุบันมันสงบนิ่งแล้วชัดเจนว่าเฉินเซียงสามารถควบคุมมันได้ทางด้านกลุ่มคณะของเทพเซียนอี้เทียนในระยะไกลยามนี้พวกมันกำลังหันมองมายังทิศทางของเฉินเซียงอย่างให้ความสนใจเงาร่างนั้นคือสิ่งใดอย่าบอกนะว่ามันเป็นพลังวิญญาณสวรรค์ใครกันที่มีพลังวิญญาณสวรรค์ทรงพลังถึงเพียงนี้เทพเซียนอี้เทียนมองดูสิ่งที่ปรากฏด้วยความประหลาดใจทวิพงไพรทักษิณเป็นอย่างไรกันแน่พวกเราต้องรีบกลับไปที่ภูเขาผลึกโลหิตโดยเร็วที่สุดเทพเซียนสยบสวรรค์กล่าวมีเพียงสถานที่นั้นที่สามารถรับรองความปลอดภัยให้พวกเราได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ